ทุกคนเกิดมาย่อมเลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมเลือกการกระทำได้เชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนสวนลำไยไร่ละล้านสนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าหญิงที่ไม่เคยทำสวนลำไยมาก่อนเพียงแค่ชื่นชอบในรสชาติของมันกลับมาปลูกลำไยจนประสบความสำเร็จทำกำไรได้เงินเป็นจำนวนมากมายถึงเพียงนี้แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าทุกคนนั้นสามารถทำได้เช่นเดียวกันหากมีความขยันหมั่นเพียรและลงมือทำเพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์และความรู้ที่มาจากความจริงเพื่อต่อยอดการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับแนวทางเกษตรดีๆที่พัฒนามาจากความจริงแห่งธรรมชาติหากเราเชื่อมั่นในพลังของดินที่ดีความมั่งคั่งอันยั่งยืนก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับเกษตรกรท่านนี้กิจวัตรประจำวันของชาวสวนท่านนี้เกี่ยวพันไปกับวิถีของชาวสวนแทบทุกวันแต่มันไม่ได้เป็นงานหนักมากสำหรับหญิงที่กำลังจะย่างเข้าสู่วัยชราเพราะเขาได้นำเงินหมุนเวียนมาใช้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นถิ่นกว่า5ชีวิตตอนนี้เหลือ3คนก็มีเราแล้วกับพ่อบ้านแล้วกับลูกชายแล้วก็มีคนงานอีกประมาณ5คนก็คือดูแลดูเดินดูตามว่าตรงนี้มีอะไรกวนไหมเดินดูก่อนแต่ส่วนมากจะใช้เดินดูไปจดไว้แต่ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านแล้วแต่เราอยากให้ของเราดีเราก็ต้องดูแลดีต้องใส่ตามสม่ำเสมอต้องดูแลแบบยามันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ถ้าไม่มีโรคมากบ่อพักน้ำขนาดใหญ่ห่างออกไปไม่ไกลจากสวนลำไยแห่งนี้มันกลายเป็นแหล่งน้ำที่สารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการกักน้ำฝนไว้ใช้รดน้ำในฤดูแล้งเลี้ยงปลาเอาไว้กินปลูกพืชผักสวนครัวตามริมฝั่งเอาไว้กินในครัวเรือนเช่นเดียวกันป้าสมใจบอกกับพวกเราว่าไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่ผ่านอุปสรรคปัญหาซึ่งเขามองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าให้ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขแต่เราต้องทำด้วยตัวของเราจริงๆเพราะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันก็เป็นความสามารถของตัวเราเองต้นลำไยแต่ละต้นกำลังผลิดอกออกผลเป็นลูกลำไยราคาดีสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ปกคลุมผืนดินแห่งนี้จากรูปแบบเกษตรดินดีซึ่งได้สร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติให้กลับมาเอื้อต่อการเจริญเติบโตให้ต้นพืชไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนที่คอยพรวนดินแต่พวกมันอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังทำให้ผืนดินร่วนซุยจนสามารถดูดซับและอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดีเวลาเดียวกันรากลำไยในดินก็กลายเป็นตัวดูดซับน้ำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นอีกทอดหนึ่งแม้ว่าในอดีตป้าสมใจจะเคยผ่านการแพ้สารพิษบางชนิดที่นำมาใช้มาถึงวันนี้มันจะไม่เกิดอาการแบบนั้นกับเธออีกแพ้กลิ่นแพ้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปฉีดใช้แต่คนงานเนาะ
คือเราผสมยาไงเคยเป็นเคยแพ้ครั้งหนึ่งก็คือขึ้นไส้เวียนหัวแล้วจุกแน่นก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาคือเราไม่ได้ไปนี่คือเราแพ้กลิ่นเฉยๆคือใช้หลายๆอย่างมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาดูความเปรียบเทียบเปรียบเทียบความแตกต่างคือเราใช้ทุกเราใช้ตัวนี้ว่าใบเราจะดำนานไหมประมาณกี่วันมันจะถ้าต้นไม้กินหมดก็คือใบเขาจะเปลี่ยนสีมันก็จะซีดเพราะว่าเขากำลังเลี้ยงลูกสภาพผืนดินของป้าสมใจได้เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัดเพราะจากดินที่แข็งไม่อุ้มน้ำกลับกลายมาเป็นดินร่วนดังนั้นการดูดซับน้ำของดินนี่เองกำลังสร้างระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ให้กับสวนลำไยผืนนี้หากฝนไม่ตกตามฤดูกาลอย่างน้อยบ่อพักน้ำก็สามารถช่วยดูแลต้นลำไยได้แต่หากแสงแดดจ้าก็เป็นผลดีต่อการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารของพืชตราบใดที่ดินยังคงอุ้มน้ำไว้รากจะได้ดูดซับไปใช้กับต้นลำไยก็ดีใจนะที่ก็ใช้ตามที่อาจารย์บอกอ่ะคือก็ใช้ก็เอาลงมาใช้แล้วเราก็ลองเปรียบเทียบดูก็คือโอเคอ่ะก็อย่างตอนนี้ก็จะใช้ตลอดอยู่อ่ะก็ไปเอาบ้านเสี่ยวินมาใช้มาใส่ทีละตันละตันใส่อยู่เรื่อยให้ลองดูนะให้ศึกษาได้ตัวเองน่าจะดีอ่ะคือแล้วเราก็เปรียบเทียบคือเราต้องศึกษาด้วยตัวเองว่าสิ่งไหนดีไม่ดีสิ่งไหนควรไม่ควรแต่ว่าคือเราใช้ในรู้สึกว่าใบมันดีแล้วมันก็เขียวเข้มมันก็ทนนานอ่ะคือลูกเล็กๆมันก็จะเขียวถ้าลูกแดงก็ไม่โอเคใช่ไหมมันใหญ่ลูกเล็กๆเนี่ยคือลูกมันจะเขียวอยู่นานถ้าเปลือกก็จะหนาด้วยถ้าคือถ้าไม่แน่ใจก็ให้ลองดูแล้วก็ให้เปรียบเทียบดูอ่ะคือเราตอนนี้เราโอเคป้าสมใจยังคงมีวิถีชีวิตอยู่กับสวนลำไยที่ปลูกมาจากน้ำพักน้ำแรงอันน้อยนิดจนกระทั่งเกิดการขยายตัวสร้างกำไรเพิ่มพูนมากขึ้นหลังการหันมาเดินตามรอยรูปแบบเกษตรดินดีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผลผลิตได้สร้างความสุขให้กับป้าสมใจและครอบครัวเพราะนี่คืออาชีพเกษตรกรที่ต้องทำหน้าที่เป็นนายตัวเองดังนั้นคนขยันเท่านั้นจะได้กำเงินล้านเหมือนเกษตรกรท่านนี้ฐานัสมูลทองสงรายงานเงินทองก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้จะทำตรงไหนไม่รู้จะใส่อะไรก่อนไม่รู้จะทำอะไรก่อนสิ่งที่ไม่มีก็ค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆก็คือกว่าจะเจอตัวนี้กว่าจะมีน้ำกว่าจะมีดินที่ดีก็คือตอนนี้ก็คิดว่าโอเคละดินก็ดีแล้วช่วงนั้นเรายังไม่รู้ไงยังคือเรายังไม่รู้เราก็ทำไปลองๆไปเรื่อยเดินทางมาไกลกายที่อ่อนล้าติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5ทางยังแสนไกลแต่ฉันเหนื่อยเพียงใดไม่เคยหวั่นหวังเพียงเห็นเจ้าเติบโตศรัทธาในจุดหมายก้าวไปด้วยคำสอนเกษตรกรคือผู้ให้ชีวิตชีวิตผู้ให้กำลังจะตายฟ้ามืดมนฉันคนนี้จะเป็นขอบเพลิงส่องนำทางพันธกิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอออกจากใจเผาด้วยไฟที่ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้เสดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิต
ให้ความมั่นคงให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ไหมให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีพอดไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีTorchคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ทอดลมมาแต่ข้าวไม่ล้มอ้วกมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้มไม่ครึ่งแข้งเพียงไม่มีอยากรู้จริงๆเหรอถ้าเพราะอะไร